ระบาดสมใบเตยอาสยามใส่ส้นสูงอวดท้อง2เดือนเปิดใจปั๊มลูกครั้งเดียวสำเร็จกลายเป็นว่าที่คุณแม่อีกคนแล้วสำหรับนักร้องสาวสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามที่ออกมาบอกข่าวดีให้กับสื่อมวลชนได้ฟังครั้งแรกหลังตั้งท้องสำเร็จได้9สัปดาห์แล้วโดยใบเตยได้เปิดใจว่าเป็นการตั้งใจคำนวณจากแอปพลิเคชันไข่ตกซึ่งสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกอีกทั้งยังคาดว่าน่าจะได้ลูกชายพร้อมยอมรับแพ้ท้องหนักมากถึงขั้นเบื่อหน้าสามีดีเจแมนส่วนทางด้านการเหินนั้นไม่มีใครยอมใครต่างเตรียมห้องตั้งชื่อและดูฤกษ์วันคลอดไว้เรียบร้อยแล้วปกติจะต้องมาร้องเพลงในงานอีเวนต์นี้วันนี้ตัดออกไปใช่ไหมใช่ครับเพราะกลัวว่าจะเต้นได้ไม่เต็มที่วันนี้เลยขอแค่มาเจอพี่สื่อเพราะแพ้ท้องมากรู้สึกเพลียมากอยากแต่จะนอนอ่อนเพลียเจ็บหลังทุกอย่างมันไม่กระปรี้กระเปร่าเหมือนเดิมไม่อยากแต่งตัวไม่อยากตื่นไม่อยากไปไหนเลยย้อนกลับไปในวันแรกที่รู้ว่าท้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะดีใจมากคือต้องบอกก่อนว่าเราตั้งใจปั๊มทายาทอยู่แล้วเราก็รอคอยกันมารอคอยให้แข็งแรงให้มันครบหลายคนจะบอกว่าถือเคล็ดแต่จริงๆสำหรับใบเตยและพี่แมนไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเราแค่รู้สึกว่าพอระยะปลอดภัยเราก็พร้อมที่จะเปิดเผยแล้วก็โอเคในระยะ2เดือนค่ะตรวจครรภ์ไปทั้งหมดกี่รอบรอบเดียวเลยแค่รอบเดียวทั้งตรวจครรภ์และรอบเดียวทั้งตอนปั๊มทายาทด้วยยิ้มใบเตยต้องบอกว่าเรามีแอปพลิเคชันอันนี้เป็นสิ่งที่จะให้ความรู้กับคนที่จะมีลูกคือใบเตยมีวันเดียวที่เป็นวันตกไข่เลยมันก็จะบอกว่าช่วงไหนเป็นระยะตกไข่ของเราวันไหนที่จะได้ลูกชายใบเตยก็ทำตามนั้นเลยได้ครั้งเดียวไม่ต้องปรึกษาคุณหมอแต่ใช้แอปพลิเคชันช่วยอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าใครสนใจก็ direct message มาให้ใบเตยได้ใบเตยพร้อมแนะนำแล้วท้องนี้ตั้งใจอยากให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจุดตอนนี้ยังตรวจเพศไม่ได้แต่วันที่เราตั้งใจในวันตกไข่วันที่ดีที่สุดจะได้ลูกชายแน่นอนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าจะรู้เพศแสดงว่าเราค่อนข้างคาดหวังมากกว่าจะได้ลูกชายหนูอ่ะเฉยๆค่ะแต่คนที่คาดหวังคือพี่แมนอยากได้ลูกชายมากไม่เอาลูกอย่างอื่นเลยนอกจากลูกชายลูกสาวไม่เอาเลยติดตั้งแต่อยู่เมืองไทยหรือไปเมืองนอกบอกได้ละเอียดเลยค่ะว่าติด24พฤศจิกายนยิ้มในวันที่ปั๊มทายาทอย่างที่บอกเรามีวันชัดเจนไงคะเราทำตามแอปพลิเคชันใบเตยจะรู้ตารางประจำเดือนตัวเองว่ามาเมื่อไหร่พอประจำเดือนหมดช่วงไหนคือระยะตกไข่วันไหนคือวันที่ไข่ตกแล้วได้ลูกชายมันจะมีวันบอกทั้งหมดพี่แมนเฮเลยไหมเห่อมากเห่อตลอดจนเราแบบห่อจุดเราเป็นแม่ยังเหนื่อยแทนอย่างใบเตยก็ยังงงๆเพราะเราเป็นคนที่คล่องตัวมาตลอดทำงานมาตลอด10ปีเต้นด้วยแต่พอมามีน้องชีวิตก็เปลี่ยนหมดเลยอายุครรภ์ตอนนี้9อาทิตย์แล้วค่ะประมาณ2เดือนกับอีก1สัปดาห์แต่ดูเหมือนการแต่งตัวเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนยังใส่ส้นสูงได้คือคนมันชอบอ่ะพี่แล้วเราก็เตี้ยมากเลยไม่กล้าใส่ไม่มีส้นมันไม่มั่นใจพี่แมนก็พยายามบอกว่าอย่าใส่เลยคือเขารู้ค่ะใบเตยก็จะบอกถ้าเต้นก็จะไม่ใส่อยู่แล้วแต่วันนี้เรารู้ว่าเป็นงานที่ยืนเฉยๆก็โอเคมันควบคุมได้พี่แมนประคบประหงมเราขนาดไหนโหมากค่ะมากจนน่ารำคาญช่วงนี้ให้นอนแยกบ้านอยู่เพราะพี่แมนป่วยเป็นไข้หวัดหลังจากกลับจากฮันนีมูนเลยรู้สึกว่าเธอไกลฉันควรแยกกันก่อนนะเดี๋ยวมาติดเป็นโรคเหม็นหน้าสามีเลยไหมเหลียดมากหัวเราะจริงๆพี่แมนยังบอกเลยว่าทำไมหนูด่าป้าทั้งวันหงุดหงิดตลอดเราเลยบอกนี่แหละมันเป็นโรคแค่อยู่ใกล้ๆยังบอกออกไปได้แล้วเขาเองก็แพนิคเยอะบอกใบเตยห้ามป่วยนะต้องกินตลอดเราก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องดูแลเยอะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติคุณหมอก็บอกว่าแข็งแรงกินทุกอย่างได้หมดคนท้องไม่ใช่คนป่วยคุณหมอย้ำมาเลยเพราะฉะนั้นใบเตยทำได้ทุกอย่างเราเองแพ้หนักเลยใช่ไหมแพ้ค่ะแพ้ในที่นี้คือแต่ละคนก็ต่างกันเนอะแต่ใบเตยดีที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาเจียนแต่จะมีปัญหาที่ภูมิต้านทานเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นจะป่วยจะมีไข้และรู้สึกหนาวตลอดอีกอย่างง่วงนอนตลอดเวลาเพลียไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรไม่อยากแม้แต่ที่จะตื่นมาแต่งตัวงานตอนนี้คือพักไปเลยไหม
ถ้าเดือนหน้าก็งดรับหมดแล้วในส่วนของคอนเสิร์ตตอนนี้ก็จะรับงานที่คิดว่าตัวเองทำได้อย่างงานรีวิวต่างๆหรืออีเวนต์หรือถ่ายพรีเซนเตอร์อุปกรณ์แม่ลูกอะไรทำนองนี้ค่ะงานคอนเสิร์ตที่รับไว้ก่อนหน้านี้ยังมีอีกเยอะไหมเดือนหน้าเหลืออีกประมาณเกือบ10ค่ะตอนนี้เราก็รอเจ้าภาพคือหากเจ้าภาพท่านไหนอยากจะแคนเซิลเราก็เข้าใจแต่ถ้าท่านไหนอยากให้เราไปเราก็ไปค่ะแต่จะงดเต้นใช่ไหมเต้นค่ะแต่ก็จะพยายามคอนโทรลคือคุณหมอบอกได้หมดเอาจริงๆแล้วออกกำลังกายยังได้แต่ว่าไม่ใช่อะไรที่ต้องผัดผลแค่นั้นเองค่ะพี่แมนโอเคเหรอที่เราท้องอยู่แต่ยังต้องไปเต้นเขาก็ไม่โอเคค่ะแต่พอหนูอยู่บ้านมันก็คิดถึงอาจอยากทำยิ่งกระหายทำงานมากกว่าเดิมอีกต้องลดระดับความมันลงไหมตั้งใจนะคะแต่ไม่รู้ว่าพอไปถึงหน้างานจะยังไงอย่างล่าสุดก็เต็มที่มากลืมไปเลยว่าท้องแอบกลัวไหมไม่หรอกค่ะใบเตยว่าใบเตยคอนโทรลได้เต้นได้ทุกอย่างแต่แค่ช่วงของท้องอย่าไปใส่เยอะแค่นั้นเองคนรอบข้างต้องคอยเตือนไหมว่าท้องอยู่นะก็มีตลอดแหละแค่แต่หนูว่าสุดท้ายแล้วมันคือสติของแม่มากกว่าที่จะรู้ว่าเต้นแค่นี้พอนะเวลาร้องเพลงก็จะมีสติตลอดว่าอย่ามากกว่านี้นะอย่าก้าวเยอะไม่ต้องตีลังกากระโดดหนูว่าก็โอเคแล้วพ่อแม่พอทราบข่าวแล้วว่ายังไงบ้างดีใจมากค่ะเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วเขาอยากมีหลานกันทั้งนั้นหลานคนแรกทั้งสองบ้านเห่อมากแค่ไหนสุดๆเลยยังไม่ถึงขั้นมีใครซื้อของให้หลานไว้แล้วใช่ไหมใบเตยว่าตอนนี้ยังหรอกค่ะแต่หลังคลอดคงตามมาความเป็นแม่ในตัวเรามีขึ้นมาบ้างแล้วหรือยังเริ่มมีมากค่ะเริ่มคิดถึงแม่กับพ่อแล้วรู้แล้วว่าแม่จะต้องเหนื่อยแค่ไหนการตั้งครรภ์มันใช้ชีวิตลำบากมากโดยเฉพาะอย่างคนที่เป็นแบบเราต้องทำงานเต้นตัวเราเองจะแพนิคไหมเพราะเป็นคนดูแลรูปร่างมาตลอดใบเตยเชื่อค่ะว่าทุกวันนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ช่วยฟื้นฟูได้เร็วใบตนเห็นคุณแม่ทุกวันนี้สวยกันได้เร็วมากด้วยเทคนิคต่างๆในยุคนี้เราก็สบายใจอีกอย่างใบเตยเป็นคนโครงเล็กอยู่แล้วไม่ซีเรียสอะไรเยอะหมอแค่บอกอย่าให้น้ำหนักเกิน 2,030 กิโลกรัมก็พอมุมมองตัวเราเองมองว่าจะเป็นแม่ยังไงเอาจริงๆนะยังมองไม่ออกเลยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าพังมากหัวเราะแต่เราก็พยายามจะสตรองทำตัวให้สวยใช้ชีวิตได้อย่างดีในทุกวันเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ไปฮันนีมูนคือนอนอยู่กับที่ทุกวันเลยไปไหนก็ไม่สนุกมันเหนื่อยมันง่วงมันล้ามันเพลียทุกอย่างข้าไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะหนักกว่านี้หรือเปล่าแต่มันก็เต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าเราได้พักก็นอนไปเยอะๆเลยแล้วกันจะรอเช็คเพศลูกไหมหรือลุ้นตอนคลอดทีเดียวเช็คค่ะเพราะต้องตรวจเรื่องของดาวซินโดรมมันจะรู้เพศกันหมดแต่เรามั่นใจแล้วว่ายังไงก็ลูกชายหนูค่อนข้างมั่นใจเพราะหนูขี้เหร่มากถ้าสมมุติผลออกมาเป็นผู้หญิงเราจะนอยไหมหนูก็บอกพี่แมนว่าอย่าไปคิดเยอะนะต้องเป็นกลางไว้เพราะเดี๋ยวถ้าผิดหวังมามันจะกลายเป็นว่ากระทบกับลูกเดี๋ยวลูกผู้หญิงจะน้อยใจซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงคือฝั่งบ้านหนูกรี๊ดกันอยู่แล้วหัวเราะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้หมดค่ะท้องนี้มีกระบวนการวิทยาศาสตร์หรือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมไม่มีเลยค่ะหนูโชคดีมากที่ได้ธรรมชาติล้วนเตรียมห้องให้ลูกหรือยังเรียบร้อยค่ะยังไม่ถึงขั้นเตรียมชื่อใช่ไหมชื่อเตรียมหมดแล้วค่ะเตรียมไว้ทั้งพยิงผู้ชายเลยพี่แมนเป็นคนเตรียมหมดหนูว่าก็ดีเห็นด้วยฟังแล้วชอบแต่รอให้เขามาเฉลยเองดีกว่าเขาเชื่อเรื่องศาสตร์ต่างๆทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วเพราะหนูรู้วันคลอดแล้วค่ะเตรียมฤกษ์ไว้แล้วแต่ยังไงก็ต้องรอหมอสรุปอีกทีตอนใกล้ๆคลอดประมาณ56เดือนว่าแข็งแรงไหมมีอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่าจะคลอดเองได้ไหมหรือผ่าดีที่สุดต้องให้หมอพิจารณาค่ะ